ว่าราชการจังหวัดราชบุรีปล่อยขบวนรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ซึ่งเป็นโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุเทพโกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานปล่อยขบวนรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนที่บริเวณหน้าโรงยิมนิเซียม 4,000 ที่นั่งอำเภอเมืองราชบุรีทั้งนี้เป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจะทำโครงการถวายเป็นพระราชกุศลตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2554 เป็นการเทิดพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบกรณิกรชาวราชบุรีและโดยเฉพาะประชาชนคนไทยมาตลอดหลาย10ปีโดยตลอดชีวิตนะคะโดยเฉพาะการเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายและโรคอื่นๆด้วยทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้วางกลยุทธ์เชิงรุกในการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและในวันที่5ธันวาคม2553จึงได้จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จังหวัดราชบุรี10คันออกไปในพื้นที่ต่างๆเพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบทจังหวัดราชบุรีทุกอำเภอตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนของส่วนท้องถิ่นต่างๆก็จะให้การตรวจสุขภาพต่างๆนี้ด้วยนะครับร่วมในกิจกรรมของโครงการในเรื่องของประเทศไทยในเรื่องของการสุขภาพที่น่าสนใจ